คุมอาหารเพื่อลดการนำเข้าใช้สารอาหารเพื่อให้มีตัวช่วย2ตัวประสานการบวกกับวินัยของคนป่วยก็จะทำให้สามารถพัฒนาค่าไตของเราให้มันดีขึ้นได้คุมอาหารมันสามารถจืดจุ่นได้อย่างไรไม่ใช่แบบอันนั้นก็ห้ามกินนี้ก็ห้ามกินกินได้แต่ปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องดูค่าเลือดของเราเองแล้วเราก็ต้องทำการทดลองด้วยตัวเราเองนี่แหละเราสังเกตแล้วเราเข้าใจโรคหรือเข้าใจค่าเลือดเราแค่ไหนแล้วเรายอมรับตัวเองไหมว่าเราเนี่ยกินอะไรไปเท่าไหร่และปริมาณเท่าไหร่เราต้องเข้าใจนะคะเราต้องเข้าใจตัวเองประเมินตัวเองได้อย่างถูกต้องเนาะอันนี้มันจะทำให้เราสามารถพัฒนาค่าไตของเรานะคะให้มันดีขึ้นได้หรือดันให้ไปอยู่ในเกณฑ์ที่มันโอเคก่อนแล้วให้ทรงๆอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็จะสบายใจแฮปปี้เนาะคุณพ่อลินยกตัวอย่างพออยู่ลงไป 3B เกือบติด4เนี่ยเราใจไม่ค่อยดีอายุตอนนั้น67อยากจะให้ค่าไตสัก70 80แต่มันลงไปต่ำมากๆหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันนะคะทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นคุมอาหารสารอาหารดีๆนะคะซึ่งอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะว่าต้องการไหมลินรู้ว่าคนสูงอายุเนี่ยเวลาลงเนี่ยงัดขึ้นยากมันต้องมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยเนี่ยจะเลือกอะไรยังไงก็ต้องคิดด้วยเพราะว่าสุดท้ายมันคือการที่จะต้องลงไตนะคะเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่ลินเลือกคือตัวช่วยที่ปลอดภัยเราศึกษามานานนะคะแล้วเราก็ใช้พ่อเราเนี่ยแหละทดลองนะคะคุมอาหารเพื่อลดการนำเข้าใช้สารอาหารเพื่อให้มีตัวช่วยนะคะ2ตัวประสานการบวกกับวินัยของคนป่วยก็จะทำให้ค่าเลือดดีขึ้นได้ตอนนี้พ่อลินสวิงอยู่ประมาณ 70-80 นะคะสำหรับค่าไตนะพออายุ 60-70 ค่าไตอยู่ประมาณนี้เราถือว่าแฮปปี้เราไม่จำเป็นจะต้อง100กว่านะบางท่านนะคะที่มาปรึกษาลินเนี่ยคุณยายอายุประมาณ87ซึ่งถามว่าค่าไตอยู่ประมาณ50-60นี่ถือว่าเยี่ยมมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำลงมาเหลือสัก40ก็ยังโอเคนะคะทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่ามีอาการข้างเคียงด้วยไหมถ้าไม่มีอาการข้างเคียงก็ถือว่าดีนะคะใครสนใจคู่มือสามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นเนาะถ้าใครสนใจเรื่องสารอาหารนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบโดยรวมของร่างกายนะคะแล้วก็อยากจะขึ้นทางด่วนสุขภาพอยากจะหาตัวช่วยนะคะก็สามารถปรึกษาลินได้เช่นเดียวกันมีคุกกี้นะคะอร่อยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพให้กับทุกท่านนะคะใครที่ไม่ป่วยเป็นคนปกติทานได้ไหมทานได้ค่ะยิ่งดีเลยจริงๆแล้วลินอยากที่จะแนะนำให้พี่ๆกลุ่มนี้ทานด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ลดปริมาณน้ำตาลนะคะนี่ถามว่ามีน้ำตาลไหมมีน้ำตาลแต่น้อยกว่าปกติมากยังคงต้องมีรสชาติอยู่ทานวันละ1ชิ้นช่วยชูใจนะคะให้กับทุกท่านได้มีของทานเล่นนะคะมีแบบ100กรัม200กรัม300กรัมนะคะถ้าอยากทดลองทานก่อนสั่ง100กรัมก่อนได้นะคะ